็ดลรับสุดง่ายพับเก็บถุงเท้าเข้าคู่หยิบใช้งานง่ายเรียบร้อยน่าใช้กับ2วิธีง่ายๆเลยค่ะทุกคนวิธีแรกพับถุงเท้าที่เราใช้อยู่เป็นประจำเป็น3าพับแบบที่เห็นในคลิปตอนวิธีต่อมาก็แค่พับกลับถุงเท้าข้างที่อยู่ข้างนอกได้ถุงเท้าในแบบที่จัดระเบียบเรียบร้อยเป็น1ก้อนเวลาที่จะใช้ก็แค่หยิบจับออกมาและสามารถที่จะใช้แบบที่เห็นในคลิปได้เลยและไปต่อวิธีที่2กันเลยค่ะวิธีที่2เนี่ยทำคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าดีตรงที่เราจะเห็นลวดลายของถุงเท้า เมื่อมีถุงเท้าคู่สีาขาวคลายคลายกันขั้นตอนวิธีการก็พับเป็น3ส่วนแบบที่เห็นในคลิปเลยค่ะทําเหมือนแบบแรกแต่ ไม่กลับถุงเท้าใช้วิธีการสอดเข้าไปที่ถุงเท้าค้างที่อยู่ข้างนอกและทําการจัดระเบียบให้เรียบร้อยวิธีการนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะพอบ้านแม่บ้านที่ชอบจัดเก็บถุงเท้าและมีปัญหาถุงเท้าไม่เข้าคู่ทําแบบนี้เลยค่ะวิธีที่2เนี้ย,ยังลดวิธีการยืดของถุงเท้าได้ด้วยนะเป็นหนึ่งเคล็ดลับและวิธีดีๆสําหรับการดูแลบ้านถ้าชอบอย่าลืมแชร์และก็ติดตาม